بسم الله الرحمن الرحيم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيئنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจงมีแต่ท่านพี่น้องนะครับผมผู้มีเกียรติมุสลิมีนมุสลิมาทุกๆท่านนะครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ที่แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงอภิบาลปานีพระผู้ทรงเมตตายิ่งเสมอพี่น้องครับผมพี่น้องอาจจะสังเกตว่าผมหลังจากที่กล่าวขุตบะห์จบสิ้นนะครับผมไม่ได้กล่าวสลามไปยังพี่น้องก่อนนะครับผมกล่าวว่าไรขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านพี่น้องนะครับผมแล้วก็มากล่าวสลามที่หลังพี่น้องรู้ไหมครับผมทำไมผมทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนพี่น้องสิ่งที่ผมกำลังกระทำคือการให้ความหมายคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุคือการให้ความหมายการกล่าวประโยคเมื่อกี้นะครับผมแน่นอนพี่น้องการดำเนินชีวิตของเราบางครั้งเราทำการพูดสิ่งต่างๆเหล่านี้บ่อยๆพี่น้องจนเราลืมเป้าหมายที่แท้จริงของมันอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับผมในเทปก่อนๆการกล่าวสลามคือการขอดุอาให้แก่อะไรให้แก่คนที่อะไรเป็นบุคคลที่รับฟังนะครับผมเราควรจะมีพี่น้องอิสลามต้องการจะสอนว่าเราควรจะมีหัวใจนะครับผมที่ดีต่ออะไรต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกันเราควรจะหาสิ่งที่ดีที่สุดเราควรจะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดในอิสลามคืออะไรคือการสร้างความสันติพี่น้องสลามคือการกล่าวขอความสันติขอความสันตินั้นจงประสบแด่ท่านนะครับผมสิ่งต่างๆนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะมีพี่น้องควรจะทำความเข้าใจครับผมหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมที่พี่น้องควรจะทำความเข้าใจนั่นคือการเข้าใจความหมายต่างๆของบทภาษาอาหรับนะครับผมอย่างเช่นเราได้อ่านดุอากูเมนนะครับผมซึ่งอุลามะผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งนะครับผมหรือนักปราชญ์อีกท่านหนึ่งณประเทศไทยนะครับผมคือท่านซีสุลัยมานนะครับผมได้กล่าวประโยคหนึ่งพี่น้องดูอากูเมนคือดูอาแห่งอะไรแห่งการจีบอัลลอฮฺสุบานตะลาพี่น้องถามว่าคนที่ไม่เข้าใจภาษาอาหรับหรือไม่เคยอ่านความหมายแปลของดูอากูเมนเขาจะรู้สิ่งต่างๆนี้ไหมนะครับผมนั้นพี่น้องอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของคนคนหนึ่งนะครับผมโดยเฉพาะพวกเรานะครับผมบุคคลที่แสวงหาการเป็นคนที่แท้จริงพี่น้องการเป็นมนุษย์ตามความพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมเราจำเป็นจะต้องเข้าใจความหมายพี่น้องถึงแม้อาจจะไม่เข้าใจในตัวบทภาษาอาหรับเองก็ตามนะครับผมแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพี่น้องอุลามาอาเลมบรรดาบุคคลต่างๆหลายๆท่านนะครับผมพี่น้องที่ได้ทำการให้เรียกว่าแปลสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมให้แก่พวกเราเป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมเราควรที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาอ่านนะครับผมมาทำความเข้าใจเพื่อจะเพิ่มมะรีฟัตในการดำเนินชีวิตนะครับผมครับผมพี่น้องก่อนที่จะเข้าไปทำการพูดคุยผมขอพูดอีกหนึ่งจุดนะครับผมอย่างที่เคยพูดกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าที่เราควรจะปฏิบัติเลยพี่น้องนะครับผมเขาเรียกว่าสร้างความเป็นมุสลิมหรือการเป็นบุคคลที่รักศาสดามากขึ้น
พี่น้องครับผมคนคนหนึ่งที่มีความรักไปยังคนอีกคนหนึ่งนะครับผมไม่ว่าจะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับบรรดาบุคคลต่างๆที่เขารักเขานั้นพยายามสร้างความเขาเรียกว่าความคล้องจองนะครับผมระหว่างตัวเขากับอะไรกับคนที่เขารักอย่างเช่นผมรักทีมฟุตบอลทีมหนึ่งนะครับผมนาอูซูบิลละนะครับผมไม่ได้รักนะครับผมพี่น้องฟุตบอลก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับผมถ้าดูคือว่าเดินผ่านแล้วคนเขานั่งดูกันอยู่นะครับผมคนคนหนึ่งรักทีมฟุตบอลทีมหนึ่งนะครับผมสิ่งที่เขาควรจะทำนะครับผมคืออะไรคือการสร้างความคล้องจองระหว่างตัวเขากับทีมนั้นนะครับผมถูกหรือผิดผมไม่ได้พูดนะครับผมแน่นอนผิดอยู่แล้วพี่น้องการสร้างความคล้องจองระหว่างตัวเขากับสิ่งที่เขานั้นรักและเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผมพี่น้องฟุตบอลเราชอบได้เดี๋ยวเราเป็นรักเป็นหลงไปบ้าไปข้างไปติดตามบ้าบอต่างๆมากมายนะครับผมตีสองขึ้นมาตื่นดูตีสามขึ้นมาตื่นดูนะครับผมแต่เอาว่าเป็นนมาสซูโบของเขายังกระดออยู่เลยพี่น้องนะครับผมนมาสเขายังไม่ตรงต่อเวลาเลยนะพี่น้องแต่ว่าเวลาเรื่องฟุตบอลพี่น้องต้องดูด้วยนะครับผม90นาทีก็ดูได้ไม่ทำมาหากินเมียว่าก็จะนั่งดูพ่อไม่ให้ดูก็หนีไปดูนอกบ้านไปดูที่ศาลาไปดูที่นู่นไปดูที่นี่นะครับผมไปดูบ้านเพื่อนนี่คือว่าพยายามต่อสู้ในสิ่งตัวเองรักแน่นอนพี่น้องคนเราทำรักอะไรก็อยากทำเหมือนกันนะครับผมแต่รักให้ถูกพี่น้องรักให้ถูกได้เป็นให้เขาเรียกว่าเป็นไปตามสิ่งที่พระองค์กำหนดอย่างถูกต้องนะครับผมถ้าเรารักไม่ถูกแล้วเราก็จะเป็นในสิ่งที่พระองค์นั้นอะไรไม่ต้องการให้เราเป็นดังนั้นเมื่อคนหนึ่งรักฟุตบอลสิ่งที่เขาควรจะทำใช่ไหมครับผมคือการสร้างความพอจองแต่ผมกล่าวไปแล้วว่าผิดนะครับผมอย่างเช่นคนคนหนึ่งชอบทีมฟุตบอลทีมหนึ่งนะครับผมพยายามจะหาเสื้อผ้าหาสิ่งต่างๆให้เหมือนกับทีมนั้นแน่นอนพี่น้องบอกไปแล้วมันคือความคล้องจองที่คนที่เป็นบุคคลที่รักสิ่งหนึ่งเขาทำกันนะครับผมแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกแต่เวลาเรารักท่านรอสุลลอฮ์พี่น้องเราสร้างความคล้องจองระหว่างตัวเรากับท่านรอสุลลอฮ์แล้วหรือเปล่าวันที่ศาสดาเกิดเรามีความสุขหรือไม่นะครับผมวันการจากไปของท่านศาสดาการรีฮรัตหรือการจากไปของท่านศาสดาถามว่าอะไรเรามีความทุกข์เราแสดงอาการใส่เสื้อสีดำไหมพี่น้องครับผมถ้าพี่น้องที่มีโอกาสไปตามประเทศโดยเฉพาะประเทศมุสลิมนะครับผมที่เขามีความรักความผูกพันไปยังท่านศาสดาและลูกหลานท่านศาสดาพี่น้องเมื่อวันเกิดพี่น้องเกิดขึ้นนะครับผมวันคล้ายวันเกิดของบรรดาศาสดาวันคล้ายวันเกิดของอะไรของท่านอิหม่ามมะซูมินเขาจะทำอะไรเขาจะเอาธงใบหนึ่งพี่น้องธงอันหนึ่งนะครับผมสีแดงสีเขียวสีอะไรบ้างมาไล่มาแขวนที่บ้านเพื่อแสดงความอะไรความเรียกว่าความสุขนะครับผมได้รู้ว่าวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองวันแห่งวันคล้ายวันเกิดของบุคคลที่เรารักนะครับผมเหมือนกับพี่น้องทำไมคนบางคนเวลาอ่านกุรอานจุบกุรอานด้วยพี่น้องนอกจากสวาบนอกจากคำสั่งของศาสดานะครับผมเพราะเรารักกุรอานเพราะกุรอานจะเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ใช่ไหมครับผมดังนั้นการที่เรารักบางสิ่งบางอย่างต้องทำสิ่งบางสิ่งอีกสิ่งหนึ่งพี่น้องเพื่อแสดงความรักเป็นสิ่งนั้นดังนั้นพี่น้องสิ่งที่เราควรจะทำพี่น้องทุกวันนี้เราควรจะมีเอกลักษณ์นะครับผมวันคล้ายวันเกิดของบรรดามะซูมินเราจัดงานนะครับผมถามว่าจัดงานเพียงพอไหมยังไม่เพียงพอพี่น้องในบ้านของเราต้องแสดงความอะไรความรักเหมือนกันพี่น้องหาผ้านะครับผมสมมติวันชาฮัดะห์หาผ้าสีดำมาไล่มาติดนะครับผมหรือว่าหาธงบางอันพี่น้องธงสีดำมาติดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโศกเศร้าและหรือว่าถ้าเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองก็เอาธงอะไรธงสีที่เป็นสีนะครับผมสีสันต่างๆมาแขวนหน้าบ้านที่มีเขียนว่าอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็มีซิกที่มันสวยงามติดไปเลยพี่น้องแล้วคนไปมาเขาอาจจะถามว่านี่อะไรเกิดขึ้นแล้วอธิบายเขาฟังนะครับผมเป็นการนำเสนออิสลามในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมให้แก่อะไรให้แก่เพื่อนบ้านเราได้รับรู้โอเคพี่น้องสิ่งต่างๆนี้เป็นแค่เขาเรียกว่าเป็นข้อแนะนำนะครับผมและพี่น้องเห็นเหมาะสมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องก็กระทำไปนะครับผมอินชาอัลเลาะห์พี่น้องขอพระองค์นั้นกำหนดให้เราเป็นคนอีกคนหนึ่งพี่น้องที่ได้สามารถแสดงความรักไปยังบรรดาอะห์ลุลเบตได้แสดงความรักไปยังบรรดาอัมบียะนะครับผมในทุกรูปแบบด้วยตัวอินชาอัลเลาะห์นะครับผมพี่น้องเรากลับเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมจากเทปที่แล้วเรากล่าวกันในเรื่องราวของความยิ่งใหญ่ของหญิงฟาติมาใช่ป่ะครับผมท่านหญิงฟาติมาเขาเรียกว่าเป็นแม่นะครับผมเป็นแม่แบบเป็นอุสวะห์เป็นตัวอย่างนะครับผมให้แก่มนุษยชาติทั้งหมดเลยโดยเฉพาะบรรดาสตรีนะครับผมการที่ท่านหญิงนั้นยอมที่จะอะไรเสียสละข้าวมื้อค่ำนะครับผมมื้อนั้นนะครับผมข้าวมื้อค่ำที่บรรดาสตรีส่วนมากก็มีปัญหานะครับผมถ้าหากไม่มีในบ้านหรือถ้ามีไปแบ่งคนอื่นก็จะมีปัญหากันแต่ท่านหญิงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมกูตุลอาชียะนะครับผมอาหารมื้อค่ำมื้อนั้นท่านหญิงมีความรักมีความผูกพันชอบทำไปยังสิ่งต่างๆที่พระองค์นั้นอะไรนั้นปรารถนา
ถึงแม้ว่าตัวเองจะเจ็บปวดก็ตามนะครับผมนี่คือสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบอย่างและเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาสติทั้งหมดท่านนั้นอิตออัดไปยังท่านอิหม่ามอะลีสลามอย่างเต็มที่นะครับผมซึ่งในเรื่องนี้พี่น้องมีจุดอีกจุดหนึ่งนะครับผมคือเรื่องการอิตออัดแค่เห็นว่าสามีมาที่บ้านพี่น้องท่านหญิงฟาติมารู้ถึงความต้องการนะครับผมเมื่อจะฟังจากคำถามคำถามว่าอะไรที่บ้านมีอะไรไหมนะครับผมท่านหญิงฟาติมารู้ถึงความต้องการของท่านอิหม่ามอะลีแล้วพี่น้องโดยไม่ต้องรอให้ท่านอิหม่ามอะลีปิปากออกนะครับผมพูดออกมานะครับผมว่าเนี่ยเราต้องการให้แขกทำอะไรดีท่านอิหม่ามอะลีบอกไม่เป็นไรเราขอมอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับแขกคนนั้นคือการเรียกว่าอิตออัดอันยิ่งใหญ่ของคนที่เป็นสตรีที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมพระนางคือเขาเรียกว่าหัวหน้าของบรรดาสตรีทั้งหมดนี่คือท่านหญิงฟาติมานะครับพี่น้องแล้วมีจุดต่างๆอีกมากมายแน่นอนรีวายัดยาวพี่น้องผมแค่อ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าแบบอย่างให้กับพี่น้องนะครับผมได้รับรู้บ้างนะครับผมได้เข้าใจบ้างว่าเวลาคนที่ต้องการจะรักพระองค์จริงเขาเป็นกันยังไงนะครับผมอย่างที่ได้กล่าวพระมหาคัมภีร์กุรอานที่กล่าวไว้ว่าลันตนาลุนเบียร์ฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนะครับผมพวกเขานั้นจะไม่ถึงหรอกเบียร์คือสิ่งที่ดีงามสิ่งที่มีความนำมนุษย์ไปสู่ความสูงส่งนะครับผมจนกว่าฮัตตาตุนฟิกูเขาจะทำการเอ็นฟอร์คือการบริจาคนะครับผมในสิ่งที่เขานั้นรักท่านหญิงฟาติมาเป็นสติอีกคนหนึ่งพี่น้องที่บริจาคทุกอย่างนะครับผมในหนทางของผมไม่ว่าจะเป็นลูกของท่านเองนะครับผมท่านอิหม่ามฮุเซนท่านอิหม่ามฮัสซันท่านหญิงซับและท่านหญิงกุลซูมนะครับผมหรือใครอีกหลายๆคนนะครับผมที่ท่านหญิงฟาติมานั้นทำการตาดเบียดทำการอบรมนะครับผมบรรดาบุคคลต่างๆนี้และให้เขาไปทำการขิดมัดในเรื่องราวของอิสลามท่านหญิงฟาติมาคือตัวอย่างคือแบบอย่างที่ดีที่สุดนะครับผมของพวกเราทุกๆคนนะครับผมการศึกษาการรับรู้สิ่งต่างๆนี้เราควรจะนำอะไรนำตัวเองนั้นเข้าใกล้ท่านหญิงฟาติมามากยิ่งขึ้นโอเคพี่น้องเรื่องราวท่านหญิงฟาติมามันไม่จบเพียงแค่นี้พี่น้องอย่างที่กล่าวไว้ในวายะห์เมื่อกี้ผมอ่านแค่ครึ่งเดียวนะครับผมที่เหลือเก็บไว้เวลาว่าโอกาสจริงๆเรามาอ่านด้วยกันนะครับผมแต่ผมเพียงแค่ยกมาเป็นแค่เลยว่าเรารับรู้บางอย่างนะครับผมเพื่อว่าเรานั้นจะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมให้เข้าใกล้ท่านหญิงมากยิ่งขึ้นนะครับผมแน่นอนบุคคลไหนก็ตามที่ทำตัวคล้ายท่านหญิงนะครับผมอัลลอฮ์ก็จะรักเขามากยิ่งขึ้นเพราะความพึงพอใจของท่านหญิงคือความพึงพอใจของอัลลอฮ์นะครับผมทั้งซุนนีก็รายงานทั้งชีอะห์ก็รายงานนะครับผมเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าพี่น้องซีฟัตของผู้หญิงคนคนหนึ่งนะครับผมที่ควรจะมีซีฟัตแรกพี่น้องถ้าดูในรีวายะห์พี่น้องมีซีฟัตต่างๆมากมายเลยแต่ซีฟัตแรกที่ผมอยากนำเสนอกับพี่น้องเป็นซีฟัตที่เขาเรียกว่าผู้หญิงบางคนอาจจะไม่กระทำพี่น้องแน่นอนพี่น้องอาจบางคนอาจจะกระทำพี่น้องแต่กระทำผิดที่คือเรื่องราวการทำสวยทำงามพี่น้องถ้าพี่น้องดูจะเห็นว่าผู้หญิงทุกคนชอบทำความทำตัวเองให้สวยนะครับผมประดับประดาเรื่องร่างตัวเองนะครับผมต่างๆมีการแต่งหน้ามีการทำผมใช่ป่ะครับผมทำสิ่งต่างๆมากมายจริงๆแล้วความสวยงามพี่น้องกับผู้หญิงนี่คือสิ่งที่คู่กันนะครับผมอย่างคำพูดสุภาษิตไทยพี่น้องคนงามเพราะขนใช่ป่ะครับผมอ๋อไม่ใช่นะครับผมคนงามเพราะแต่งใช่ป่ะครับผมไก่งามเพราะขนใช่ป่ะครับผมก็เหมือนกันพี่น้องโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับผมผู้หญิงจำเป็นจะต้องแต่งนะครับผมมีการประดับประดาหวีผมทาลิปสติกต่างๆมากมายพี่น้องเพื่อความสวยงามแต่ความถามอยู่ที่พี่น้องเราทำให้ใครเราเมื่อเราไปดูพี่น้องสตรีนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็เหมือนผู้ชายวันนี้ปีนี้พี่น้องผู้ชายยุคนี้นะครับผมถ้าจะแต่งสวยแต่งหล่อนุ่นแต่งไปโชว์นอกบ้านใช่ไหมครับผมโดยเฉพาะผู้หญิงพี่น้องผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงยุคสมัยนี้พี่น้องแต่งสวยแต่งงามนะครับผมประดับประดาเครื่องเพชรอะไรต่างๆตำหูเพื่อจะออกไปโชว์ผู้ชายนอกบ้านอันนี้เป็นสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นฮารามเลยนะครับพี่น้องหรือวายัดบอกการแต่งกายพี่น้องเพื่อทำการโชว์นะครับผมผู้ชายแปลกหน้าสิ่งต่างๆเลยเป็นสิ่งที่ฮารามแม้กระทั่งกลิ่นน้ำผองที่นางต้องฉีดพี่น้องถ้าหากว่าผู้ชายใดได้รับกลิ่นนะครับผมซึ่งผู้ชายนั้นไม่ใช่เป็นอะไรไม่ได้มาฮารามเป็นคนแปลกหน้านะครับผมเขานั้นนางนั้นจะโดนสาปแช่งตั้งแต่วินาทีนั้นเลยพี่น้องจนกว่าเขาจะกลับบ้านและทำให้กลิ่นต่างๆนั้นหายไปพี่น้องสิ่งต่างๆน่ากลัวนะครับผมพี่น้องดังนั้นสิ่งที่สตรีควรจะทำคือการเขาเรียกว่าทำสวยนะครับผมไปร้านแต่งหน้าทำผมทำสิ่งต่างๆได้พี่น้องสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่ดีด้วยซึ่งมันมีอีกคำถามหนึ่งพี่น้องใช่หรือมีคนอาจจะถามใช่หรือเชคให้ผู้หญิงเราไปแต่งตัวสวยความสวยกับมุสลิมคนเป็นมุสลิมต้องเรียบร้อยจะต้องไม่มีการแต่งหน้าแต่งตาหวีผมได้แต่ว่าห้ามสวยถ้าห้ามทำทรงจะต้องเป็นกุลสตรีพี่น้องคำตอบง่ายๆพี่น้อง2อันนี้คือไม่แตกต่างคือว่าสามารถรวมกันได้พี่น้องมันไม่มุคอลิฟกันไม่ตรงกันข้ามพี่น้องมันไม่ริดกันพี่น้องมันสามารถรวมกันได้
หมายความว่าผู้หญิงคนหนึ่งในความสุภาพก็สามารถมีความสวยงามได้ใช่ไหมครับผมแน่นอนพี่น้องเวลาคุณแต่งงานไปใช่ไหมครับผมคุณจะเห็นภาพต่างๆมากมายในการดำเนินชีวิตการทะเลาะเบาะแว้งบ้างสิ่งต่างๆมากมายที่เราไม่ถูกกันบ้างใช่ไหมครับผมแต่แน่นอนถ้าหากว่าการดำเนินชีวิตของเรามีแค่เป็นเส้นที่เรียกว่าเส้นตรงเส้นเดียวแน่นอนเราอาจจะเบื่อนะครับผมลองคิดดูพี่น้องสมมติผมชอบกินแกงส้มนะครับผมหรือว่าพี่น้องชอบกินแกงอะไรแกงเขียวหวานเรากินอาหารนี้ทุกวันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเกิดอาการเบื่อหน่ายใช่ไหมครับผมดังนั้นการที่คนคนนึงเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตเปลี่ยนหน้าตาบ้างเปลี่ยนทรงผมบ้างพี่น้องเพื่อสามีของเราไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะครับพี่น้องไม่ใช่เพื่อคนอื่นเพื่อสามีของเรานะครับผมเพื่อให้สามีของเรานั้นอะไรเปลี่ยนโอ้เธอพี่น้องแต่งตัวอย่างนี้สวยนะอะไรนี้อย่างเช่นมุสลิมบางคนนะครับผมบางช่วงทำผมยาวบางช่วงทำผมสั้นนะครับผมบางช่วงย้อมผมสีนั้นบางช่วงย้อมผมสีนี้เป็นสิ่งที่สวยงามนะครับผมถ้าพี่น้องดูนะครับผมในรีวายัตสั่งให้ผู้ชายตัดเล็บใช่ไหมครับผมตัดเล็บให้กุดเลยนะครับผมให้ถึงเขาเรียกว่าด้านล่างของมันนะครับผมจนถึงจนที่มันเป็นเกือบจะเป็นเนื้อครับผมเป็นคำสั่งของบรรดาอัมบียาใช่ไหมครับผมอิหม่ามบรรดามะซูมินก็สั่งสิ่งต่างๆเช่นเดียวกันแต่สำหรับผู้หญิงพี่น้องรีวายัตบอกว่าให้ตัดให้เหลือไว้นิดนึงเพราะเล็บสำหรับผู้หญิงนั้นมีความสวยงามแต่ไม่ใช่เหลือยาวฟอยเลยนะครับผมพี่น้องน่าเกลียดอีกถ้ามีสิ่งกระปุกก็เป็นที่อยู่ของชัยฏอนอีกนะครับผมหมายความว่าอะไรหมายความว่าสำหรับผู้หญิงการไว้เล็บก็เป็นสิ่งที่ดีอีกเพราะอะไรพี่น้องหรือว่าจะให้คำอธิบายเพราะการไว้เล็บสักนิดนึงนั้นคือความสวยงามพี่น้องไม่ต้องความแตกต่างระหว่างผู้ชายผู้หญิงมันมีอยู่แล้วขนาดการตัดเล็บมันก็ต้องแตกต่างใช่ไหมครับผมแตกต่างตรงไหนตรงที่ว่าผู้หญิงผู้ชายต้องตัดเล็บอะไรให้มันสั้นเลยแต่ผู้หญิงให้มันยาวไว้นิดนึงนะครับผมเพราะความสวยงามไม่ต้องพี่น้องความสวยงามมันสร้างเขาเรียกว่าชีวิตชีวาในการดำเนินชีวิตพี่น้องมาดูในบทรีวายัตนะครับผมบทรีวายัตได้กล่าวว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงนะครับผมที่ดีที่สุดคือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งทำอะไรแต่งตัวที่สวยที่สุดให้กับสามีของเขาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งคือผู้หญิงที่ใช้น้ำหอมที่ดีที่สุดสำหรับสามีของเขาสิ่งที่ดีที่สุดอีกผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องคือผู้หญิงที่ทำการประดับประดาเรืองร่างร่างกายของเขาให้กับสามีนะครับผมหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้หญิงพี่น้องเมื่อกลับไปบ้านกลับถึงบ้านนะครับผมหรือว่าสามีจะเข้าบ้านเขานั้นจำเป็นต้องอะไรทำการดูในตู้เสื้อผ้ามีเสื้อผ้าไหนบ้างที่ดีที่สุดนะครับผมเอาเสื้อผ้าต่างๆนั้นมาใส่พี่น้องดีที่สุดพี่น้องไม่ใช่หมายความว่าแพงที่สุดนะครับผมดีที่สุดไม่ใช่หมายความว่าพี่น้องไปรบกวนคนอื่นนะครับผมไม่ใช่วันนี้เราช่วงนี้เรามีเสื้อผ้าแพงที่สุดใส่ไปแล้วนี่เหลือถ้าเราใส่ก็จำเจให้สามีซื้อใหม่ไม่ใช่พี่น้องดีที่สุดหมายความว่าในบรรดาเสื้อผ้าทั้งหมดสะอาดเรียบร้อยนะครับผมไม่ขาดนะครับผมใส่แล้วมีชีวิตชีวามีสีสันนะครับผมก็เอามาใส่ถ้าไม่มีก็ซื้อมาตัวสองตัวพี่น้องก็รักษามันนะครับผมแน่นอนพี่น้องการซื้อเสื้อผ้าของผู้หญิงนั้นเราก็มีปัญหาเหมือนกันพี่น้องซื้อกันมากจนเกินไปซื้อเกินความจำเป็นนะครับผมแต่ว่าในบรรดาเสื้อผ้าผู้หญิงต้องมีเสื้อผ้าใส่ใช่ไหมครับผมในเสื้อผ้าที่ใส่ก็ต้องมีเสื้อผ้าที่เรียบนะครับผมเหมาะกับสิ่งต่างๆของเขานะครับผมวันเวลาแขกมาบ้านใส่ให้สามีดูซึ่งสามีมีความต้องการที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับผมดังนั้นความเหมาะสมพี่น้องความเหมาะสมแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับผมคนที่มีตังมากนะครับผมเขาก็สามารถซื้อเสื้อผ้าได้หลายชิ้นได้หลายชิ้นนะครับได้หลายตัวแต่พี่น้องผมบอกด้วยสิ่งที่ดีสุดคือซื้อให้ตัวเองและซื้อคนอื่นด้วยนะครับผมถ้ามีตังกันนะครับผมคือว่าความรักพี่น้องความผูกพันลิซัตความสุขของชีวิตจำเป็นต้องแบ่งให้คนอื่นด้วยนะครับผมดังนั้นพี่น้องอิสติวายัตที่สนับสนุนให้ผู้หญิงทำการแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อสามีนะครับผมแม้กระทั่งพี่น้องรีวายัตมีรีวายัตหนึ่งจากท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลีวะซัลลัมนะครับผมสิ่งที่ท่านศาสดาได้กล่าวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งสิ่งที่สตรีคนหนึ่งควรจะทำพี่น้องมี20กว่าอย่างพี่น้องควรจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพูดนะครับผมในหัวข้อต่างๆไปแต่หนึ่งในนั้นคือการทำอะไรทำสวยทำงามการมีซีนัตพี่น้องการทำสวยทำงามให้กับตัวเขาเองอย่างที่บอกไปแล้วพี่น้องถ้าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมไม่แต่งหน้าไม่แต่งตานะครับผมเขาเรียกว่าสวยไปธรรมชาติให้กับสามีบ่อยๆพี่น้องก็เหมือนกับไก่ที่อะไรไม่มีขนอย่างสุภาษิตไทยบอกนะครับผมคนงามเพราะแต่งไก่งามเพราะขนนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องเราฟังสิ่งต่างๆนี้เราอย่าไปทำให้มันเกินเลยพี่น้องอย่างที่กล่าวไปแล้วพี่น้องอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่งหน้าถูกพี่น้องอย่าแต่งจัดจ้านจนสามีไม่ชอบอีกแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับผมนั้นต้องดูวิธีโอกาสเวลาแล้วก็สิ่งที่เรามีพี่น้องสมมติเรามีงบประมาณน้อยก็แต่งเท่าที่น้อยพี่น้องนะครับผมสมมติเรามีงบประมาณมากแต่เพื่อนบ้านเรายังไม่มีกินแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านก่อนใช่ไหมครับผมเราก็ใส่ในสิ่งที่ดีที่สุดเราไปเลือกเสื้อผ้าที่ดีสุดสะอาดที่สุดนะครับผมใหม่ที่สุดยังไม่เก่านะครับผมเปลี่ยนผัดวันให้สามีเราดูเพื่อความอะไรความเขาเรียกว่าชีวิตชีวาในการดำเนินชีวิตของเรานะครับผมอินชาอัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้
บ้านของเราทุกๆหลังนะครับผมโดยเฉพาะบ้านของบรรดามุสลิมมีชีวิตชีวานะครับผมด้วยกับเสียงการกล่าวศ็อลาวาตุอะลามุฮัมมัดวะอาลีมุฮัมมัดครับผมวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات